จริงๆที่ค่ายเขาบอกว่าจะมีโปรเจกต์นี้แล้วเราก็รู้สึกว่าตอนที่ดูว่ามีใครร่วมมารู้สึกว่าเออจริงๆถ้าเป็นพี่แบงค์น่าจะเป็นสีสันที่เราไม่เคยได้ทำพอเห็นเป็นชื่อพี่แบงค์แล้วแบบโอ้คนนี้ดีวะแล้วบอกเหรอวะมึงรู้เนี่ยเราก็กลัวว่าแล้วพี่แบงค์จะเอาเราเออแล้วถ้าเขาไม่เอาอ่ะเราเลือกเขาไปแล้วเขาไม่ทำด้วยอ่ะฟินในชีวิตตัวเองหลังจากที่เป็นแฟนเพลงเขามานานเชียร์แม่งใช่วะไม่ต้องตัดออกมั้งเมื่อกี้แม้จะไม่ได้จบแบบในนิยายแต่ครั้งหนึ่งเราก็เคยร้อนร้อนทุกคนศิลปินที่มีเพลงร้อยล้านวิวกับร้อยล้านวิวมาเจอวงเคยเพลงร้อยล้านวิวเยอะเยอะวิวเยอะวงเคยวิวเยอะเพลงดีทุกเพลงเพลงยอดเยี่ยมทุกเพลงได้ยินเสียงน้องแป๊บมาอ๋อโอเคนี่คือเสียงที่เราคุ้นเคยได้เลยตอนแรกเราก็เก่งเราก็แบบไม่กล้าจะคุยเองไม่กล้าจะทักเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะคะแต่พอคุยจริงๆว่าเขาน่ารักมากๆเลยอ่ะแม้ว่าในตอนจบจะไปกับคนนั้นและความจริงนั้นฉันต้องกลายเป็นตัวร้ายเย่เพราะถ้าพี่ร้องไปเลยแทบจะเป็นจะไปเลยแม้จะไม่ได้จบแบบนี้นิยายเต้นมาเต้นได้ไหมพอเป็นที่ปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มตามงานตามสนามบินกระซิบใช่ครับใช่ค่ะแต่ว่าปกติเราไม่ไม่ได้ทานแยกมันต้องแยกนั่นคือเพลงที่มันเกิดขึ้นเร็วมากครับคือผมไม่รู้เลยว่าเอ๊ะเพลงมันจะออกท่าไหนเนาะผมรู้เพลงเร็วเพลงช้าเพลงซึ้งขนาดไหนเพราะว่าในอิมเมจของวงเคลียร์แล้วก็ตัววงคลาสสิกผมเดี่ยวเองเนี่ยคือมันมีความเป็นนางเอกกับพระเอกมากคือเป็นบุคลากรที่เจ็บปวดตลอดเวลาเราเจ็บปวดเป็นฝ่ายโดนกระทำตลอดเวลาแล้วก็เป็นนางเอกพระเอกกันจนแบบว่าเอ๊ะมันมีคนที่ยอมชาวบ้านชาวช่องก็ได้ขนาดนี้ตลอดเวลาจริงหรือเปล่าทุกแทร็กทุกซิงเกิลเลยแต่ว่าแทร็กนี้เนี่ยเราจะเป็นอะไรเราจะเป็นตัวร้ายในชีวิตของคนอื่นบ้างเนื้อเพลงนี้มันคือบอกว่าแม้ว่ามันจะไม่ได้จบแบบในนิยายแม้ว่าเราแบบสุดท้ายเราต้องเป็นตัวร้ายอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาลองต่อยอดดูว่าเออจริงๆแล้วเราคงเคยเป็นตัวร้ายของใครสักคนในชีวิตของใครสักคนกันทั้งนั้นแหละต่อให้เราจะดูเป็นพระเอกนางเอกผู้ถูกกระทำขนาดไหนสุดท้ายมันก็ต้องมีสักคนนึงในชีวิตที่เขาเห็นว่าเราอ่ะเป็นตัวร้ายอยู่ดีก็คิดว่ามันเป็นมุมมองที่น่าสนใจทั้งกับทางแบบพวกวงเคลียร์แล้วก็ทางแบบพี่แบงค์ด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีครับที่เราได้ร้องเมโลดี้แบบนี้ผมพุ่งตรงว่าผมเขียนเมโลดี้แบบนี้ก็ได้ก็ยินดีที่ได้ร้องเมโลดี้แบบนี้ซึ่งเป็นเมโลดี้ฮิตของวงเคลียร์ชัดเจนมากเราร้องเมโลดี้แพทร้องเมโลดี้แพทผมชอบจังหวะตอนที่เพลงนี้ครับเราขึ้นมาแล้วก็ส่งไปให้พี่แบงค์แล้วก็พี่แบงค์ส่งเมโลดี้ของท่านมูลสกับมาซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าโอ้นั่นก็ใช่อ่ะโคตรพี่แบงค์อ่ะคือแบบโหแรงมากมาอย่างมามันเพราะมันก็ขับเคลื่อนเพลงไปที่หนึ่งด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าพี่แบงค์ว่าใช่ใช่จังหวะนั้นพี่แบงค์มันใช่มากเลยชอบจังหวะนี้ครับรู้สึกฟินในชีวิตตัวเองหลังจากที่เป็นแฟนเพลงเข้ามานานเชียร์มันใช่หรอไม่ต้องตัดออกนะเมื่อกี้ท่อนแรกของเพลงอ่ะเกิดขึ้นในห้องประชุมนะวันนั้นเลยแพทจำได้แพทบอกว่าเราต่างก็เป็นตัวร้ายในชีวิตของใครสักคนหนึ่งมันมาในห้องประชุมระหว่างที่ประชุมกับพี่ๆอยู่แล้วเขารู้สึกว่าโอ้โหแสดงว่าเพลงนี้เขาเจอเนื้อคู่ของเขาแล้วจริงๆอยากจะขอบคุณโปรเจกต์นี้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีโปรเจกต์นี้คงไม่กล้ามันคงนึกไม่ถึงว่าเราจะแบบสามารถที่จะได้มาร่วมงานกับพี่แบงค์ได้อ่ะก็ขอบคุณโปรเจกต์นี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่แบงค์ด้วยที่แบบได้มารู้จักกับพี่แล้วแบบพี่แบงค์น่ารักมากๆแล้วก็เก่งมากๆเลยฝากเพลงนี้ด้วยว่าพี่แบงค์จะเอาเราเออแล้วถ้าเขาไม่เอาอ่ะแล้วเราเลือกเขาไปแล้วถ้าเขาไม่ทำด้วยอ่ะอย่างที่แม่บอกเลยก็คือถ้าเกิดไม่มีโปรเจกต์นี้ผมก็ไม่รู้จะวนมาเจอกันยังไงมันจะพลาดไหนเพราะว่าไอ้เราก็อัลบั้มเดี่ยวก็เป็นอันดีเป็นตลาดเป็นอะไรไปเป็นอีกแบบนึงเรื่องวงเพลงก็เป็นแบบมันคนละล่องกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เพลงตัวร้ายมันจะออกมาท่านี้ได้ด้วยไม่รู้เหมือนกันค่ะตอนที่เริ่มเราก็ไม่รู้ยังไงวะ